มว่าสวัสดีครับวันนี้ครับก็มีคนมาปรึกษาใน Facebook นะครับปรึกษาว่ารู้จักผู้ชายคนนึงแต่ไม่เคยเจอหน้าจะให้ยืมเงินดีหรือเปล่ากลัวยืมแล้วจะไม่คืนเงินก็นะฮะแต่นี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินปัญหาเกี่ยวกับเรื่องยืมเงินหรือเรื่องลำบากหรือเศรษฐกิจไม่ดีนะครับคนในปัจจุบันนี้มีการทุกข์เยอะมีท้อเยอะนะครับเราจะแก้ไขปัญหายังไงวันนี้เราคุยถึงเรื่องการแก้ไขกันเรื่องท้อเรื่องแก้ปัญหากันครับก็ทำวิธีการแก้ไขมันอยู่3อย่างครับอย่างที่1ก็คือร่างกาย2คือภาษา3คือโฟกัสร่างกายภาษาโฟกัสผมคุยถึงเรื่องโฟกัสก่อนครับในสมองเราเนี่ยมันจะมีข้อมูลมาใน1วินาทีนะมีข้อมูลประมาณ2ล้านบิตเคยได้ยินมั้ยฮะ2ล้านบิตเท่ากับว่าเรามีปากกาอย่างเงี้ยปากกาเงี้ยโยนให้เพื่อนๆประมาณ2ล้านแท่งใน1วินาทีนะครับแล้วเพื่อนกำใน2มือเนี่ยปึ้งจะกำได้กี่แท่งครับลองจินตนาการดูครับกำอย่างเต็มที่ก็อาจจะประมาณ40แท่ง30แท่งและที่เหลือนะฮะมันหายไปหมดเลยมันหายไปจากข้อมูลเราหมายถึงอะไรครับถ้าคุณโฟกัสเรื่องไม่ดีนะครับถ้าคุณโฟกัสเรื่องทุกข์คุณจะเห็นเรื่องทุกข์นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นในห้องนี้คุณเห็นไหมครับว่าห้องที่ผมอยู่เนี่ยนี่ห้องแอร์นะฮะมีกระจกข้างหลังครับห้องนี้นะครับตอนนี้ข้างนอกเนี่ยอุณหภูมิประมาณติดลบหนึ่งเรามีความสุขเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนนี้มีคนสร้างแอร์ให้เราอยู่ในห้องที่อุ่นๆผมใส่เสื้อแค่ชั้นเดียว2ชั้นก็สามารถอยู่ได้อย่างสบายครับเมื่อเราโฟกัสเรื่องสนุกเรื่องดีๆเราก็จะเห็นเรื่องดีแต่ถ้าเราโฟกัสเรื่องอ๋อฉันทำไมมันทุกข์จังเลยฉันทำไมมันท้อจังเลยนะฮะเราก็จะเห็นเรื่องท้อนะครับเฮ้ยทำไมห้องนี้มันไม่มีอะไรเลยมีแต่แค่แอร์มีแต่แค่ไฟมีแค่กระจกถ้าเราคิดอย่างนั้นครับเราก็จะเห็นเรื่องทุกข์นั่นเองครับนี่แหละครับอยู่ที่เราจะโฟกัสอะไรสมมติคุณทำเงินหายผมไม่เคยทำนะฮะก่อนหน้านั้นตอนที่ผมเปิดบริษัทใหม่ๆครับทำเงินหายเยอะด้วยฮะเยอะแบบประมาณจำได้เลยวันตอนนั้นนะผมทำเงินหายนะครับก่อนที่ผมสร้างบริษัทมาปีแรกเนี่ยนะฮะผมได้เอาเงินเข้าไปในไปฝากในบัญชีในวันนั้นเป็นวันเกิดของจักรพรรดิญี่ปุ่นแล้วก็เลยนะฮะธนาคารเนี่ยหยุดผมก็เลยต้องเอาเงินเนี่ยนะฮะเก็บไว้กับตัวซึ่งเอาฝากเข้าธนาคารไม่ได้แล้วสับเพ่าผมสับเพ่ามากเลยทำเงินหายก้อนเท่านี้นะฮะก้อนเท่านี้คุณลองคิดดูนะครับนี่แบงค์หมื่นนะแบงค์หมื่นประมาณหนาเท่านี้แล้วไงครับคนที่โฟกัสเรื่องไม่ดีเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมันซวยคนนี้มันขโมยคนนี้ฉันมันซวยฉันมันดวงไม่ดีฉันมันทุกข์อะไรเงี้ยคุณก็จะโฟกัสเรื่องอย่างนั้นแต่ถ้าเราคนที่โฟกัสเรื่องความสุขนะครับเกิดอะไรขึ้นครับเราก็จะโฟกัสเรื่องดีๆนั่นแหละเป็นโอกาสที่ดีแล้วเราจะสร้างเงินให้มันมากกว่านี้ถ้าเราโฟกัสเรื่องซวยก็จะเห็นแต่เรื่องซวยนะครับในข้อมูล2ล้านบิตที่ว่านี้เราจะโฟกัสเรื่องอะไรนั่นเองครับตอนนี้ใครคบกับแฟนอยู่คบกับแฟนแล้วบอกว่าถูกแฟนหลอกถูกแฟนทิ้งใครเจอบ้างคุณโฟกัสเรื่องแฟนมันไม่ดีเป็นไงครับคุณก็จะโฟกัสเรื่องนี้แต่ถ้าคุณโฟกัสเรื่องอะไรครับฉันมีโอกาสที่จะได้เจอคนดีแล้วนะฉันจะมีภูมิคุ้มกันที่จะเลือกแฟนคนที่ดีกว่านี้นะครับแล้วถ้าคิดว่าฉันเจอแฟนไม่ดีเราก็จะทุกแต่ท่านคิดถึงว่าฉันจะเจอแฟนที่เจ๋งเป็นโอกาสที่ดีแล้วฉันจะหาคำตอบมีภูมิคุ้มกันมีภูมิต้านทานมากขึ้นนั่นเองครับแต่มีคำถามอีกอันครับทำไมคนถึงเลือกทุกไม่ยอมเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นที่รู้ว่าทุกเนี่ยนะครับเจอแฟนที่ไม่ดีแต่ก็ยังคบกับเขาอยู่ติดนิสัยทุกอยู่รู้ไหมเพราะอะไรเพราะมีประโยชน์แอบแฝงคนที่เลือกที่จะทุกอยู่ตลอดคือคนที่มีประโยชน์แอบแฝงจากความทุกข์เช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยคนที่งอนกับแฟนใช่ไหมงอนบ่อยๆนะฮะแฟนก็อาจจะเบื่อแต่คุณยังติดนิสัยงอนอยู่ใช่ไหมเพราะอะไรครับเพราะคุณมีประโยชน์แอบแฝงอยู่ในความทุกข์นั่นเองครับคุณจะได้ความทุกข์ตรงนี้คุณจะมีความสำคัญนะได้ความรักได้ความเปลี่ยนแปลงคนที่จนอยู่ยกตัวอย่างครับฉันอยากจะจนอยู่เพราะคุณมีประโยชน์แอบแฝงบางอย่างผมจะเล่าเรื่องอะไรที่น่าตกใจบางอย่างครับที่เรื่องจิตวิทยาที่ผมไปเรียนมานะครับมีเคสสตาร์ดี้อยู่หลายเคสนะครับคุณรู้ไหมว่าบางคนเนี่ยที่กินกุ้งแล้วสลบเลยเป็นภูมิแพ้เรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับผู้หญิงคนนี้นะครับตอนเด็กๆเนี่ยเขาเนี่ยเรียนหนังสือเก่งมากเลยแต่พอเรียนหนังสือเก่งมากครับเขาก็ไปบอกคุณพ่อว่าสอบได้ที่หนึ่งเลยนะคุณพ่อไม่สนใจคุณพ่อไม่เหลียวแลพอดีคุณพ่อกำลังยุ่งอยู่หนูเก่งมากเลยนะก็ประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวพ่อยุ่งอยู่แล้วเดี๋ยวมาคุยกันนะเกิดอะไรขึ้นครับหนูคนนี้ครับทุกเกิดจากการที่คุณพ่อคุณแม่ไม่สนใจไม่ให้ความสำคัญกับเขาหนูคนนี้มีความสุขคือการอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ให้ความสำคัญกับเขาเขาเลยติดนิสัยครับติดนิสัยเรียกร้องความสนใจโดยไม่รู้ตัวนะครับโดยการนะครับจิตใต้สำนึกมันเข้ามานะครับจิตใต้สำนึกเข้ามาเป็นไงครับก็ทำให้ผู้หญิงคนนี้ครับกินกุ้งตอนแรกๆก็มีผื่นแพ้ขึ้นมานี่คือจิตใต้สำนึกนะครับ
ผื่นแพ้ขึ้นมาเพื่อนหรือแฟนหรือคนที่อยู่รอบตัวบอกว่าเออเธอเป็นไรภูมิแพ้เป็นอะไรหรือเปล่าเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยคืออยากจะได้เรียกร้องความสนใจโดยไม่รู้ตัวนะครับนี่คือจิตใต้สำนึกนะครับพอหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าในที่สุดนะพอกินกุ้งปุ๊บถูกหามลงพยาบาลเลยเรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องทางด้านจิตใต้สำนึกมันมาพอเราโคชชิ่งแล้วนะฮะไปดูเนี่ยนะถึงกระบวนการตอนเด็กๆเลยนะครับบางอย่างเพื่อนๆที่เราติดอยู่นะครับในเรื่องความทุกข์อยู่นะฮะเราทำไม่ได้ตามเป้าหมายอ่านหนังสืออ่านแล้วไม่จบทำงานครึ่งๆกลางๆคุณมีจิตใต้สำนึกที่โดนคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูหรือสิ่งแวดล้อมที่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนหรือเปล่าคุณไม่รู้ใช่ไหมครับนี่แหละครับมันคือความทุกข์ที่แบบเป็นประโยชน์แอบแฝงนั่นเองครับวิธีการแก้ไขนะคนเราต้องการการยอมรับนะฮะต้องการเป็นคนสำคัญดังนั้นเนี่ยวิธีการแก้มีอยู่สองอย่างนะครับคือหนึ่งเนี่ยคนธรรมดาเนี่ยต้องการการมีความสำคัญในสังคมเพราะเราเป็นมนุษย์สังคมใช่ไหมสัตว์สังคมเนี่ยที่ว่านี้ก็คือเราต้องการเป็นคนสำคัญทำไงให้เป็นคนสำคัญครับหนึ่งนะฮะเราก็เรียนหนังสือเยอะใช่ไหมครับผมก็ไปเรียนระดับโลกมาเปิดบริษัทนะครับแล้วก็บางคนก็เรียนหนังสือเก่งๆแต่ถามว่ามันยากไหมมันยากครับเพราะอะไรการที่เป็นคนสำคัญก็คือทำสิ่งที่มีประโยชน์ต่อโลกนะครับเมื่อมีประโยชน์ต่อโลกเป็นไงครับก็เป็นคนสำคัญเนาะทำอะไรก็มีคนมารักทำอะไรก็มีคนยอมรับทำอะไรก็มีคนมันแล้วก็มีความเติบโตและมีรายได้ที่ดีแต่คนที่เป็นคนที่ทุกข์แบบมักง่ายครับเขาก็เป็นคนสำคัญก็คือเป็นแบบว่าอย่างไรครับก็คือการกินเหล้าสูบบุหรี่ปากระจกรถปึ้งเป็นไงครับเด็กแว้นก็ใช่นั่นแหละครับแต่ถ้าเรามีโอกาสเด็กแว้นนะครับทุกคนเราต้องการความรักต้องการคนที่เป็นคนสำคัญดังนั้นทำยังไงครับคุณก็ต้องทำตัวยังไงดังนั้นเนี่ยเวลาผมมีโอกาสผมก็จะไปบรรยายให้กับเด็กแว้นไปบรรยายให้กับคนที่อยู่ในคุกอยู่ในเรือนจำเพื่อให้เขาเปลี่ยน mindset ไงว่าอ๋อคุณกำลังสุขแบบมักง่ายคุณเรียกร้องความสำคัญแบบมักง่ายแล้วมันจะไม่ยั่งยืนมันจะไม่นิรันดรวิธีการเลือกก็คือวิธีการเปลี่ยนแปลงคือคุณจะต้องเป็นคนที่มีความสำคัญในทางด้านที่ดีนะครับช่วยสังคมเป็นผู้ให้นั่นเองครับผมก็ขอสรุปนะครับถ้าเราต้องการความสุขนะครับให้เราโฟกัสในสิ่งสำคัญนะอันที่สองคือร่างกายถ้ามีโอกาสจะเล่าเรื่องนะครับแล้วร่างกายมันเกี่ยวอะไรกับการทำให้เรามีความสุขนะครับอีกอันนึงคือภาษานั่นเองครับภาษาเป็นไงถ้ามีโอกาสจะเล่าให้อีกทีครับแล้วเจนครับพัตเนสวัสดีครับเป็นอย่างไรบ้างครับสนุกและได้ความรู้ไหมครับผมมีคลิปฟรีอีก2คลิปครับสำหรับคนที่สนใจครับตอนที่1ชื่อคลิปสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองครับเพื่อนๆ เราอยากจะเก่งนู่นเก่งนี่อยากประสบความสำเร็จแต่บางทีเราสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองไม่ได้ครับอยากลดน้ำหนักก็ลดไม่ได้เพราะเราสร้างแรงบันดาลใจแรงขับให้กับตัวเองไม่ได้อยากเปิดบริษัทอยากมีแฟนบางทีทำไมมันท้อมันขี้เกียจเราสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองครับและคลิปที่2เป็นคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเรามีสิ่งที่ชอบถ้ามันเปลี่ยนเป็นเงินได้จะดีขนาดไหนครับมันอยู่ในคลิปนี้ครับเพื่อนๆแต่เพื่อนๆต้องแอดเข้ามาใน LINE แอดนะครับที่ชื่อว่าฟูจิซากิหรือสแกน QR Code มาตรงนี้ครับอย่าลืมเมื่อแอดเข้ามาเป็นเพื่อนแล้วอย่าลืมเขียนขอของขวัญ นะครับถ้าเพื่อนๆไม่เขียนเราจะไม่รู้ว่าเพื่อนๆแอดมาเพื่ออะไรครับอย่าลืมครับแอดเข้ามาใน LINE ไม่ใช่ใน Facebook นะครับเพราะคนละที่กันครับสำหรับคนที่แอดเข้ามาใน LINE และเป็นเพื่อนของผมเท่านั้นครับผมจะให้คลิปฟรี2คลิปครับเจอกันใน LINE และเป็นเพื่อนกันนะครับ